อย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาเลี้ยงพวกฉันได้หรอฉันว่าเก็บเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีกว่ามั้งฉันลืมกระเป๋าตังค์มาแล้วโทรศัพท์ก็แบตหมดด้วยพวกเธอพอจะช่วยฉันก่อนได้ไหมฮะนี่แกไม่มีตังค์หรอมันกัดจะหลอกให้พวกฉันจ่ายนะสิถ้าคนไหนเลี้ยงข้าวฉันจะตอบแทนพันเท่าเลยฉันมีแค่เศษเงินก็ไม่ต้องมาสั่นแน่หน้าใหญ่อีกจำไว้CVM ฟิล์มกำไรในไตรมาสนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะพอจะมีที่อื่นให้กู้ได้อีกไหมไม่มีแค่นี้เราก็กู้ไปหลายที่แล้วนี่ยังไม่รวมคุณพิมพ์โทรมาแกรับสายสิแล้วบอกว่าฉันไม่อยู่ไม่เอาแกนั่นแหละรับค่ะเดี๋ยวหยกจะรีบหามาคืนให้นะคะขอเวลาหยกอีกสักสองเดือนได้ไหมคะเดือนเดียวก็ได้ค่ะค่ะไว้พวกเราจะรีบหามาใช้นะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วทีนี้เราจะเอายังไงกันต่อก็ต้องหาเงินมาใช้เขาสิถามได้ถ้าว่าขายสินค้ารถนี้ได้เมื่อไหร่ว่าจะรีบคืนเงินให้เลยนะคะค่ะว่าต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเราแบบนี้บริษัทฉันจะรอดมั้ยเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะงานเลี้ยงรุ่นเหรอคะงานเลี้ยงรุ่นอะไรอ่ะอ๋อเลี้ยงรุ่นมัธยมน่ะเหรอแล้ววันที่เท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นวันศุกร์ก็พอได้อยู่นะเอาสิเมื่อทองก็อยู่กับฉันเนี่ยจ้างั้นไว้เจอกันที่งานนะโอเคแค่นี้แหละเจอกันงานเลี้ยงรุ่นเหรอไปคลายเครียดหน่อยก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้พวกเธอทำอะไรกันอยู่ก็เรื่อยๆนะทำไมหรอถ้าบอกว่าพวกฉันรวยจะมายืมตังค์หรือไงเปล่านะฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆเผื่อใครลำบากจะได้ช่วยเหลือกันแหมดูจากการแต่งตัวแล้วก็เห็นกันอยู่ว่าใครที่ลำบากฉันสบายดีจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้ห่วงเธอหรอกยะกลัวแค่จะไม่มีตังค์จ่ายค่าข้าวเท่านั้นแหละ
ันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะบริษัทฉันกับเนื้อทองอะโตเร็วมากเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็เปิดสาขาใหม่เพิ่มแล้วนี่หยกแกอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวลูกหมูเขาก็น้อยใจหรอกฉันจะไปน้อยใจอะไรพวกเธอประสบความสำเร็จฉันก็ต้องยินดีสิเอาก็พวกฉันกลัวว่าเธอจะน้อยใจในวาสนาของตัวเองไงดูจากการแต่งตัวสิคงจะเป็นได้แค่พวกแรงงานหลักร้อยใช่ปะนั่นสิน่าสงสารเนาะมาสมัครเป็นแม่บ้านบริษัทพวกฉันไหมล่ะเงินดีกว่างานที่เธอทำอยู่แน่นอนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วเธอว่าทำงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะหรองั้นก็แสดงว่าจัดเจงแล้วดิงั้นก็ส่งใบสมัครมาพร้อมกันเลยมาบริษัทฉันจะได้สะอาดสะอาดฉันว่าพวกเรามาทานอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดก็ได้ก็ได้กำลังหิวอยู่พอดีเลยเนาะเนื้อทองร้านนี้รสชาติดีเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรองั้นฉันขอชิมบ้างสิอร่อยจริงๆด้วยอ่ะลองชิมอันนี้สิลูกหมูขอบใจจ้ะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหมูคือฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาแล้วโทรศัพท์ก็แบตหมดด้วยพวกเธอพอจะช่วยฉันก่อนได้ไหมฮะนี่แกไม่มีตังค์เหรอฉันว่าแล้วว่าแกประมาทแบบนี้แหมแล้วทำมาเป็นหน้าใหญ่ใจกล้าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีตังค์จริงๆนี่หว่าพวกเธอใจเย็นๆก่อนนะจะเย็นได้ยังไงมันกะจะหลอกให้พวกฉันจ่ายนะสิฉันลืมจริงๆยังไงพวกเธอช่วยฉันก่อนนะฉันไม่อยู่ช่วยแกล้างจานหรอกนะไม่รู้ต้องล้างกี่วันถึงจะชดใช้ค่าอาหารพวกนี้ได้ไหนๆพวกเราก็ร่วมโต๊ะกันแล้วช่วยๆกันหารจะเป็นอะไรไปเรื่องอะไรพวกฉันต้องช่วยมีปัญญาออกหน้าเองก็ต้องมีปัญญาจ่ายเองสิข้าคนไหนเลี้ยงข้าวฉันจะตอบแทนพันเท่าเลยแกบ้าหรือเปล่าเงินแค่นี้ยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยแล้วจะมาตอบแทนพันเท่าได้ยังไงแล้วที่หลังถ้ามีแค่เศษเงินก็ไม่ต้องมาสั่งแนหน้าใหญ่อีกจับไว้กลับมาเถอะเนื้อทองเชิญพวกแกล้างจานกันจนมือเปื่อยเลยนะบายไม่เป็นไรนะลูกหมูเดี๋ยวค่าอาหารพวกนี้ฉันจ่ายเองแต่เธอไม่ค่อยมีเงินไม่ใช่เหรอวะไม่เป็นไรเงินทองมันเป็นของนอกกายเดี๋ยวฉันหาใหม่ได้ขอบคุณมากนะวาอืมเก็บเงินได้ค่ะฉันรู้แล้วนะพวกเราเก่งจะตายยังไงก็ปิดดีลได้อยู่แล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอืมก็ได้นั่นมันยีวานี่จริงด้วยตายคิดว่าใครเป็นไงจ๊ะวันนั้นล้างจานหนุกปะเนื้อทองหยกมาสมัครเป็นแม่บ้านหรือว่ารปภ.ล่ะฉันมาขายงานน่ะแล้วพวกเธอล่ะมาทำอะไรขายงานไม่ใช่ว่าบริษัทเธอเจ๊งไปแล้วหรอหยกแกไปจี้ใจดำนางสิยังหรอกถ้าดีลนี้ผ่านเดี๋ยวบริษัทฉันก็ฟื้นตัวได้แกจะเอาอะไรมาสู้พวกฉันได้พวกฉ
ฉันมันมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นใช่บริษัทกระจอกของแกน่ะเจ๊งไปซะได้ก็ดีแล้วมาคบกันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะคุณหนูพวกเรานี่มาก่อนอีกบริษัทด้วยค่ะพวกเราพร้อมแล้วให้ไปเสนองานเลยไหมคะใช่ค่ะคุณหนูไม่น่าจะต้องแล้วล่ะครับอะไรนะคะผมหมายถึงพวกคุณไม่ต้องไปเสนองานแล้วล่ะครับเพราะว่าท่านประธานเขาตัดสินใจไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันคะพวกเรายังไม่ได้เสนองานกันเลยนะคะใช่ค่ะจะมาตัดสินกันได้ยังไงท่านประธานบอกว่าตัดสินจากคำสัญญาที่ให้ไว้ครับคุณวาครับคะดีวันนี้บริษัทของคุณวาได้ไปนะครับอะไรนะคะคำสัญญาอะไรกันคะน้าก็ไม่เคยเจอนั่นสิมาให้คำสัญญากันตอนไหนไม่ทราบก็วันนั้นไงล่ะที่ฉันบอกว่าจะตอบแทนพันเท่าพวกเธอจำไม่ได้หรอเนี่ยบริษัทเพื่อนฉันสองคนยอดขายไม่มีกำไรเลยฉันอยากจะช่วยคุณนุกช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้าเราช่วยทั้งสองบริษัทเราก็จะไม่ไหวนะครับถ้าคุณลูกหมูจะช่วยคุณลูกหมูต้องเลือกสักบริษัทครับจะให้เลือกยังไงล่ะก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องใช้วิธีไหนวิธีไหนล่ะครับคุณนุกช่วยร่างสัญญาฉันด้วยนะคะฉันจะให้วาเซ็นได้เลยครับลูกหมูฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันไม่ได้ช่วยแกใช่ฉันก็เหมือนกันแกช่วยพวกเราเหมือนกับที่ช่วยเยาวาทีฉันนะใช่แกอย่าลำเอียงกับเพื่อนเลยฉันจะบอกอะไรให้นะคำว่าเพื่อนมันไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือจำนวนหรอกแต่มันวัดกันที่ใครอยู่ข้างเราในวันที่เราลำบากต่างหากแล้วเพื่อนแท้ที่คนเดียวของฉันก็คือว่าขอบคุณนะลูกหมูขอบคุณมากจริงๆป่ะเราไปคุยเรื่องสัญญากันดีกว่าคุณนุ๊กคะฝากส่งแขกด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณลูกหมูลูกหมูแกมาพูดก่อนสิแล้วมาพูดจะทำยังไงอะลูกหมูว่าจะกลับมาช่วยลูกก่อนเฮ้ยโยกแล้วแบบนี้มีพวกเขาใครจะรับผิดชอบถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น